ล้วก็โบกรถมาปกติโบกรถเราก็โบกรถรถสภาพประมาณอย่างเงี้ยจะต้องเข้าเพื่อเปิดดูว่ามีรถเครื่องจะไปขายขนมไหมครับเขาก็เข้ามาแล้วก็มาเปิดปุ๊บถึงอะไรเก่าตกใจมันเต็มที่มันก็เลยมาเป็นเรื่องก็เลยจอดก่อนเลยโบนอะไรครับทุกคนที่เป็นสัตว์น้ำก็จะมีตะภาพเต่านาเต่าบัวแล้วก็เต่าหับจำนวนน่าจะประมาณ119ตัวแต่ในส่วนที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็จะเป็นพวกไอ้เหี้ยงูเหลือมซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งมีกฎหมายไม่ได้พระหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่รับอนุญาตข้อหามีค้าและคุ้มครองสองข้อกล่าวหาคือว่าจำนวนเยอะไหมที่เราจับคุมได้ก็จำนวนเยอะครับรวมแล้วก็300กว่า300กว่าชีวิต